สบายดีหลานเฮียนสั้นหมอหนึ่งเมื่อทุกคนที่ครับแพงเนาะมื้อนี้นำมาพ่อกับอาจารย์สักเชิญเคยเนาะมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาทวนคืนวิชาฟิสิกส์สั้นหมอหนึ่งเริ่มแต่บทที่4หาบทที่8เนาะเจอในการทวนคืนนี้เนาะแม่นนอนอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนาะแต่ในวิชานี้แม่นมีอยู่3วิชาก็คือเคมีชีวะฟิสิกส์เนาะแต่มื้อนี้อาจารย์จะทวนโดยเฉพาะเนาะก็เป็นวิชาฟิสิกส์ชั้นม.1เฮานี้ซึ่งในการทวนคืนเนาะอาจารย์เอาคำถามค้นคว้าพลานมีทั้งหมดอยู่15ข้อเป็นการทวนคืนเนาะเริ่มแต่บทที่4หาบทที่8เนาะแล้วในนี้จะเปลี่ยนคำถามอัตนัยเนาะทั้งหมด15ข้อแล้วในนี้อาจารย์จะยก1ตัวอย่าง2ตัวอย่างให้พลานเบิ่งแล้วส่วนที่เหลือนั้นแม่นพวกหลานได้อ่านคำถามแล้วตอบตามที่อาจารย์ได้สอนในพลานในอาทิตย์ก่อนในสมุงก่อนเด้อสำนักนี้เพื่อบ่เป็นการซักซ่าเสียเวลาเนาะอาจารย์จะพาพวกหลานทวนคืนนํากันเลยเนาะเอาไปเริ่มข้อที่1นํากันเลยเนาะข้อที่1เนาะคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์เนาะมีจักประการเนาะคือประการใดเด้เนาะความหมายว่าของนักวิทยาศาสตร์มีจักประการเนาะอันนี้เป็นบทเรียนเก่าพวกหลานคิดได้บ่แม่นเนาะคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์จะแตกต่างจากคนธรรมดาคือเฮาเป็นมีอยู่6ประการก็คือ1การสังเกต2เป็นคนกล้าทดลองเนาะ3ต้องเป็นคนมีเหตุมีผลเนาะ3เนาะ4เนาะต้องเป็นคนอดทนพยายามเนาะ5ต้องเป็นคนกล้าคิดกล้าไปสร้าง6เป็นคนเฮ็ดเวียกอย่างมีระบบอันนี้คุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะมีอยู่6ประการเนาะแล้วเอามาต่อข้อที่2นี้เนาะข้อที่2นี้สัญลักษณ์ของหัวหน่วยเกนวินสัญลักษณ์ด้วยตัวอักษรใดก็หมายว่าสัญลักษณ์ของหัวหน่วยเกนวินนี้สัญลักษณ์ด้วยตัวอักษรใดในนี้ตัวแสดงสัญลักษณ์ของเกนวินเนาะแมนแสดงด้วยตัว K เนาะก็คือ K นี้แมนอักษรของเกนวินเนาะอันนี้แมนคำตอบข้อที่2แล้วอันนี้พลานเบิ่งตัวอย่างของอาจารย์ข้อ1ข้อ2เนาะพลานไปอ่านก็ตอบจนฮอดข้อที่13ถ้าว่าตัวใดบ่จ๊ะบ่แจ้งพวกหลานบ่เข้าใจเนาะสามารถแชทหาส่วนตัวหรือโทรหาอาจารย์ได้เนาะฉะนั้นนี้อาจารย์จะพาพลานไปต่อข้อที่3เนาะข้อที่3นี่สัญลักษณ์ของหัวหน่วยกิโลกรัมสัญลักษณ์ด้วยตัวอักษรใดอันนี้พลานไปเบิ่งคืนตามที่พุทธเฮียเนาะอาจารย์เนาะได้สอนพลานไปแล้วพลานไปเบิ่งคืนเนาะข้อที่5หัวหน่วยว่าแทบความยาวอ่านว่าแนวใดเนาะหัวหน่วยที่เฮาแทบความยาวนี่เฮาอ่านว่าแนวใดเนาะพลานไปเบิ่งคืนเนาะข้อที่7หัวหน่วยว่าแทบมีสัญญาคารว่าแทบสากลอยู่เมืองใดแล้วก็อยู่ประเทศใดเนาะข้อที่8การวัดแทบมวลสารเป็นอย่างพลานูบอมวลสารเป็นอย่างเนาะเขาก็ได้เรียนมาแล้วเนาะข้อที่9หัวหน่วยมวลสารเขาเอื้อนว่าแนวใดเนาะหัวหน่วยของมวลสารเขาเอื้อนว่าแนวใดเนาะข้อที่10เนาะ1ต้นเท่ากับจักร1000กิโลเนาะหมายว่า1ต้นนี่มันมีจักรโลหรือจักร1000กิโลเนาะจึงเอื้อนว่า1ต้นเขาสามารถเอื้อนว่า1ตัวนี้มีจักรโลเนาะหรือจักร1000กิโลเนาะข้อที่11อุณหภูมิแม่นหยังพลานบ่อุณหภูมิแม่นหยังเฮาได้เรียนในสมุงก่อนแล้วเนาะพลานจิได้บ่อุณหภูมิแม่นหยังพลานไปเบิ่งคืนเนาะแล้วข้อที่12เนาะวิธีเฮาวางสายตาอ่านค่าปริมาตรของแล้วอยู่ในเครื่องของถูกต้องที่สุดเขาต้องเห็นแนวใดเนาะเขาต้องอ่านแนวใดเนาะเพราะหลังมีคำตอบอยู่ในบทเรียนที่เขาได้เรียนผ่านมาแล้วเนาะเพราะหลังไปเบิ่งคืนเนาะข้อที่13การวัดแทกปริมาตรเป็นอย่างเนาะการวัดแทกปริมาตรนี่เพราะหลังก็เห็นบอเป็นอย่างบอเนาะเขาได้เรียนมาแล้วเพราะหลังไปเบิ่งคืนเนาะข้อที่14คนน้อยวัดแทกปริมาตรเขาเอื้อนว่าแนวใดเนาะเป็นแนวใดเนาะอันนี้เป็นข้อที่14เนาะข้อที่15เนาะเครื่องวัดแค่องค์ภูมิบอกค่าเป็นองศาเซลเซียสอุต
ที่บอกอุณหภูมิของอากาศในหนึ่งมือในเวลา7โมงเช้าเมียน30องศาเซลเซียสเวลา12โมงเที่ยงเมียน30องศาเซลเซียสและเวลา18โมงเมียน29องศาเซลเซียสถามว่าในเวลาเดียวกันกับเวลาดังกล่าวนั้นเครื่องวัดเทศอุณหภูมิที่บอกค่าเป็นองศาฟาราเรนไฮต์และองศาเคลวินเนาะเมียนมีเท่าไหร่เนาะหรือว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะพลันไปเบิ่งคืนเนาะที่ไล่คืนเนาะถ้าว่าตัวใดไล่บ่ได้บ่เข้าใจเซตหาอาจารย์เด้อฉะนั้นอันนี้กับคิดทวนของอาจารย์เมียนมื้อเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าตัวใดบ่จ๊ะบ่แจ้งบ่เข้าใจสามารถเซตหาอาจารย์ได้เนาะถ้าอาจารย์วางเอาพลันทุกคนเนาะจะไปเบิ่งคลิปของอาจารย์ตอบคำถามของอาจารย์เสียถามอาจารย์เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขออนุญาตหน่อยนึงเนาะที่อาจารย์บ่ได้ใส่เพลทิดปากยอดว่าอาจารย์ได้อยู่ห้องอาจารย์ผู้เดียวอาจารย์บ่ได้ออกไปใส่เนาะเวลาอาจารย์ออกไปข้างนอกอาจารย์ก็ได้ใส่เนาะอาจารย์ก็มาล้างมือด้วยสบู่ล้างมือด้วยเจลเด้อฉะนั้นพลันอยู่บ้านคือการเนาะเวลาพลันออกไปข้างนอกก็มาล้างมือด้วยสบู่ใส่เจลขาดเสื้อเนาะใส่เพลทิดปากเพื่อป้องกันพยาธิโควิดเนาะความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สังคมเนาะและสุดท้ายนี้อาจารย์พลันทุกคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้อาจารย์และสังคมเนาะขอขอบใจ